ตัวเลขเร็วเลยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะสำหรับโควิด19วันนี้อยู่ที่ 2,940 รายค่ะผู้เสียชีวิตอยู่ที่30รายนะคะผู้ป่วยในระบบกดลงมาต่ำกว่า 40,000 แล้วอยู่ที่ 38,314 รายค่ะแต่เมื่อวานนี้หายป่วย 2,700 นะคุณนายแต่ว่าติดเชื้อ 2,900 ด้วยความติดเชื้อเยอะกว่าด้วยความเคารพเขาไม่สนใจแล้วล่ะไอ้เส้นกราฟที่เป็นภาพรวมของประเทศที่มาดูสวยสดงดงามเขาไม่สนใจเขาสนใจสถานการณ์โอมิครอนพี่โอมิครอนจะเอาไงเนี่ยไม่แต่วันนี้เป็นวันแรกนะที่ติดเชื้อรายใหม่เยอะกว่าหายป่วยในระบบรอดูจับตามองก็แล้วกันใช่จับตามองแล้วกันว่าตัวเลขมันจะกลับกันแบบนี้ไปอีกกี่วันโอมิครอนเพื่อนเราตัวเลขขยับขึ้นมาเป็น100กับ4รายใช่ค่ะแค่นี้หรือเปล่าก็รออีกไงรอตัวอีกไงข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือเจอ2รายแรกที่ติดเชื้อกันภายในประเทศค่ะแต่มันเชื่อมโยงคนต่างชาติ2คนนี้นั้น2คนนี้นั้นติดจากคนที่ไปต่างประเทศกลับจากต่างประเทศหรือคนที่กลับจากต่างประเทศหรือคนที่มาจากต่างประเทศค่ะโอเคมันมีที่มาที่ไปยังตรวจสอบได้แต่มันเป็นสัญญาณค่ะมันเป็นสัญญาณก็คือมันแหวกกาดเข้ามาอยู่ในประเทศแล้วล่ะใช่แล้วมันจะแบบอย่างนี้เรื่อยๆไหมเพราะเราแค่2คนจริงหรือเปล่าใช่แล้วแค่104หรือเปล่าเรายังมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามานะคะที่เขาผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแปลว่ายังมีการรับเชื้อได้เรื่อยๆถูกไหมโอเคอ่ะ